ฟิลิปปินส์ได้กลายเป็นประเทศที่12ในจำนวนประเทศที่มียอดจำนวนประชากรหลายกว่า100ล้านคนของโลกอย่างเป็นทางการเป็นที่กล่าวได้ว่าจำนวนประชากร100ล้านคนดังกล่าวอาจจะนำเอาสิ่งที่ดีมาให้แก่ประเทศฟิลิปปินส์แต่พร้อมเดียวกันนั้นก็แม้นสิ่งที่ท้าทายใหญ่หลวงเช่นกันเพื่อนึกถึงโอกาสที่สำคัญนี้ทางการฟิลิปปินส์ได้ตกลงคัดเลือกเอาเด็กน้อยเกิดใหม่ในเวลา 0:06 นาทีหรือหลัง6นาทีของวันที่17เดือนกรกฎาคม2014จากแห่งต่างๆของประเทศนี้ทั้งหมด100คนให้เป็นพลเมืองสัญลักษณ์ที่100ล้านคนซึ่งเด็กน้อยเกิดใหม่แต่ละคนจะได้รับเครื่องทีละหนึ่งที่มีมูลค่าถึง 5,000 เปโซสกุลเงินฟิลิปปินส์ว่าสำหรับประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเนื้อที่ที่ดินบ่หลายปานใดในประเทศนี้แล้วจำนวนประชากร100ล้านคนดังกล่าวอาจจะนำเอาสิ่งที่ดีมาให้แก่ประเทศฟิลิปปินส์แต่พร้อมเดียวกันนั้นก็แม้นสิ่งที่ท้าทายใหญ่หลวงเช่นกันฉะนั้นองค์การทื้นประชากรของสหประชาชาติได้เขียนในบทรายงานฉบับหนึ่งโดยซี่ออกว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ควรสนองการช่วยเหลือด้านการศึกษาการประกอบอาชีพระดับชีวิตการเป็นอยู่และอื่นๆให้แก่สาวหนุ่มภายในประเทศในนั้นรวมทั้งความรู้ด้านการเจริญพันธุ์ที่ถูกต้องก่อนจะจากกันไปต่างหน้าทีมข่าวขอขอบใจต่อทุกๆคำตำหนิติชมและรายการข่าวรู้จักอาเซียนหรือ No ASEAN ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์เวลา 7:35 นาทีหลังจากข่าวภาคภาษาอังกฤษตอนเช้าและภาคค่ำเวลา 21:25 นาทีขอบใจสำหรับทุกๆกำลังใจที่ทานผู้ชมอยู่ทางบ้านส่งมาหาทีมข่าวของพวกเขาผ่านโทรศัพท์ SMS อีเมล Facebook และ YouTube ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมข่าวลาทานผู้ชมไปก่อนอวยพรให้ทานจงมีวันพักผ่อนที่สุขสันต์โชคดีและพบกันใหม่